สายวันนี้คนร้าย2คนอายุประมาณ40ปีสวมหมวกไหมพรมสีดำใช้รถกระบะนิสสันนาวาร่าสีดำเป็นพาหนะขับเข้ามาจอดที่หน้าร้านทองพรเจริญถนนพระผือในอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีก่อนจะใช้ปืนสั้นแบบลูกโม่ไม่ทราบขนาดบุกเข้าปล้นโดยใช้เวลาเพียง3นาทีกวาดทองรูปพรรณน้ำหนักประมาณ100บาทมูลค่ากว่า2ล้าน5แสนบาทหลบหนีไปทางถนนรอบเมืองมุ่งหน้าไปยังอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำภูรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีพันตำรวจเอกสุรินทร์ชัยชมพูบอกว่าขณะนี้ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษภูธรจังหวัดอุดรธานีกำลังติดตามไล่ล่าคนร้ายทั้งสองคนนี้เบื้องต้นทราบเพียงว่าขณะปล้นคนร้ายทั้งสองสื่อสารโดยพูดคุยกันเป็นภาษาไทยสำเนียงอีสานค่ะ